พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่สองเพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายการ100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงรายการดีๆในช่วงเวลาดีๆอย่างนี้นะครับและสำหรับวันนี้ครับเราจะตามเสด็จพระองค์ไปยังเมืองเจนัวซึ่งเป็นเมืองที่2ของประเทศอิตาลีที่องค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสนะครับและหลังจากจุดนี้ไปพระองค์ก็จะได้ประทับรถยนต์และรถไฟพระที่นั่งเพื่อการเสด็จประพาสทางบกต่อไปส่วนเรือพระที่นั่งซักเซนนั้นก็จะกลับมาเพื่อที่จะรับพระองค์เสด็จนิวัตรพระนครภายในอีก5เดือนต่อไปข้างหน้าครับเจนัวเป็นเมืองหลวงของแคว้นลิกูเรียเป็นศูนย์กลางของเมืองชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลีเป็นเมืองท่าที่สำคัญเมืองหนึ่งในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงจากการเป็นบ้านเกิดของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนักสำรวจโลกชื่อดังผู้ค้นพบทวีปอเมริกาเจนัวมีประวัติศาสตร์เก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโรมันเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปร่องรอยอารยธรรมที่ยังปรากฏให้เห็นในปัจจุบันทำให้ยูเนสโกขึ้นบัญชีบริเวณเมืองเก่าของเจนัวให้เป็นเมืองมรดกโลกเมื่อ2ปีที่ผ่านมาและเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเจนัวเป็นจำนวนมากในปัจจุบันจากอดีตจนถึงสมัยเมื่อครั้งเสด็จเยือนจนถึงปัจจุบันเองยังคงรักษาความเป็นเมืองท่าสำคัญในเชิงอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์เอาไว้ได้นะคะเต็มที่เลยคือในอดีตจะมีสมัยเมื่อครั้งเสด็จเนี่ยเมืองเจนัวจะปรากฏภาพที่น่ามองมากสำหรับประวัติศาสตร์อิตาลีนะคะก็คือภาพที่มีผู้คนชาวอิตาเลียนมากมายนะคะเดินทางอพยพย้ายถิ่นภาพของเรือเดินสมุทรที่ออกจากเจนัวมุ่งไปยังแอตแลนติกคืออเมริกาเนี่ยเป็นภาพที่คุ้นเคยตาในภาพถ่ายเก่าๆนะฮะจะมีผู้คนอิตาเลียนมากมายคืออิตาลีสมัยนั้นก็ไม่ได้เป็นประเทศที่มีสถานะทางเศรษฐกิจมั่งคั่งเช่นในปัจจุบันนะคะในอดีตอิตาลีเนี่ยอย่างที่ในบันทึกพระราชนิพนธ์ไกลบ้านจะเห็นว่ารัชกาลที่5ตรัสถึงบันทึกถึงเกี่ยวกับอิตาลีในภาพรวมไว้ว่าจะมีปรากฏภาพแห่งความยากจนอยู่ด้วยนะฮะนี่ปัจจัยนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นเมืองเจนัวในยุคนั้นคือ1เป็นทั้งสถานะของเมืองท่าในเชิงพาณิชย์บนเส้นทางเดินเรือหลักของยุโรปอีกอันหนึ่งยังเป็นเมืองท่าซึ่งมีผู้คนมากมายนะฮะ อพยพย้ายถิ่นจากอิตาลีเนี่ยออกไปยังดินแดนประเทศอื่นๆเพื่อโอกาสในชีวิตที่ดีกว่าเมืองเจนัวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชินิพนธ์ไว้เมื่อ100ปีที่แล้วเป็นเมืองที่แทบจะไม่มีเอกลักษณ์เอาเสียเลยเมืองเยนัวนี้ตั้งแต่แลเห็นก็นึกว่าจำยากเพราะมันเหมือนเมืองฝรั่งทั้งปวงไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งเฉพาะแปลกเพื่อนเป็นเมืองตั้งอยู่ที่ชานเขาเช่นกับเนเปิลแต่ที่นี่เป็นเขาลูกแบนๆใหญ่ซึ่งไม่พอที่จะถึงฟันพื้นลงให้ราบจนมีดินนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ท่าเรือเมืองเจนัวที่พระองค์ทรงบันทึกภาพไว้
ขณะประทับบนเรือซักเซนในเวลารุ่งเช้าของวันเสาร์ที่27เมษายน2450เมื่อเรือพระที่นั่งซักเซนกำลังทอดสมอณท่าเรือเมืองเจนัวจากนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงแรมที่ประทับซึ่งมีชื่อว่าอีเดนพาเลสโฮเทลภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ภาพนี้เป็นหลักฐานเพียงชิ้นเดียวที่ยืนยันว่าอาคารสำนักงานของสมาคมกีฬาและโรงเรียนสอนศาสนาซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสวนอควาโซล่าในปัจจุบันครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงในเมืองเจนัวและเคยมีชื่อว่าอีเดนพาเลสโฮเทลโรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของเมืองใกล้กับสวนอควาโซล่าเดิมเรียกชื่อว่าปาร์คโฮเทลเนื่องจากตั้งอยู่ในสวนต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นอีเดนพาเลสโฮเทลซึ่งมีความหมายว่าวังในสวนอีเดนปัจจุบันโรงแรมแห่งนี้ได้ปิดตัวลงส่วนตัวอาคารเดิมถูกใช้เป็นสำนักงานของสมาคมกีฬาและโรงเรียนสอนศาสนาในช่วงบ่ายของวันเดียวกันพระองค์ได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสุสานฝังศพที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเจนัวเป็นสุสานที่หลายคนเปรียบกันว่างดงามราวกับพระราชวังของคนตายสุสานคัมโปซันโตแห่งนี้เริ่มเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่1มกราคม2394สร้างในสไตล์นีโอคลาสสิกมีโครงสร้างเป็นแบบสี่เหลี่ยมแวดล้อมด้วยพืชนานาพันธุ์จัดเป็นสุสานที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปบริเวณภายในคัมโปซานโตจัดพื้นที่เป็นส่วนๆลดหลั่นไปตามเชิงเขาตามฐานะของผู้เสียชีวิตในส่วนโดมตอนกลางจัดเป็นที่สำหรับญาติและครอบครัวได้ทำบุญรำลึกถึงผู้เสียชีวิตในพระราชหัตถ์เลขาฉบับที่9วันเสาร์ที่27เมษายน2450รัชกาลที่5ทรงบรรยายลักษณะเด่นของสุสานแห่งนี้ไว้ว่าสันฐานของที่ฝังศพนี้เป็นพระระเบียง3ด้านยาวใหญ่ตัวระเบียงนั้นกั้นกลางเป็นข้างนอกแถวหนึ่งข้างในแถวหนึ่งข้างนอกสำหรับศพอย่างรองๆลงมาส่วนข้างในเป็นสองแถวแถวริมผนังกั้นกลางครัวและห้องมีรูปภาพผูกต่างๆโดยมากมักจะเป็นรูปคนตายนอนอยู่ครอบครัวบุตรภรรยาแวดล้อมตามมากและน้อยแต่ส่วนข้างวางเสามีรูปเป็นหย่อมตั้งฐานที่ตรงเสาทั้งสองข้างก็มีรูปฝังศพเฉพาะตรงเสานั้นต่างหากบริเวณชั้นบนของสุสานจะมีงานประติมากรรมจากหินอ่อนประดับบนหีบศพทั้งรูปเกี่ยวกับประวัติของพระเยซูและรูปผู้ตายในอิริยาบถต่างๆในฐานรูปเหล่านี้จะจารึกชื่อของผู้ตายหรือสุภาษิตต่างๆไว้ซึ่งการสร้างอนุสาวรีย์เช่นนี้เกิดจากความเชื่อที่ว่าเมื่อเวลาเสียชีวิตไปแล้วจะได้มีชื่อปรากฏอยู่ในแผ่นดินเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึงต่อไปสุสานคัมโปซานโตเนี่ยเป็นสถานที่ที่งดงามในเชิงศิลปกรรมในเชิงสถาปัตยกรรมนะคะคือถ้าไปเดินเนี่ยจะเห็นว่ามีสุสานที่ถูกสร้างขึ้นอย่างงดงามได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียงหรือโดยช่างประติมากรรมที่แกะสลักหินอ่อนหรือแม้กระทั่งรูปหล่อสำริดที่สวยงามมากนะคะ
ตรงนี้แสดงให้เห็นว่าอารยธรรมแบบตะวันตกเองเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับบริบทของเรื่องของชีวิตหลังความตายอย่างเช่นที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลนะคะทีนี้เมื่อเชื่อมโยงมาสู่อย่างไปวาติกันนะคะเข้าไปในโบสถ์มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์เต็มไปด้วยสุสานของบรรดาพระสันตะปาปาแต่ละพระองค์นะคะอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นการที่ไปสุสานในยุโรปถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้นะฮะที่ปรากก็มีสุสานของคนยิวที่นักท่องเที่ยวต้องไปเยือนนะฮะในอิตาลีก็มีสุสานมากมายที่มีนักท่องเที่ยวไปเยือนนะคะการมาชมสุสานคัมโปซานโตซึ่งสวยงามราวกับภาพวาดแห่งนี้จึงไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนการมาเยือนดินแดนของคนตายแต่อย่างใดแต่เรากลับมาชมงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์อันเก่าแก่แห่งหนึ่งนั่นเองจากสุสานคัมโปซันโตรัชกาลที่5เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการแสดงดนตรีณโรงละครเวอร์ดีซึ่งตั้งอยู่ในย่านการค้าใกล้กับจัตุรัสเดอเฟอร์รารีจากนั้นพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปเสวยพระกยาหารว่างที่โรงแรมวิสโตโรงแรมที่พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์ประทับและทรงมารับเสด็จที่เมืองนี้ปัจจุบันโรงแรมวิสโตแห่งนี้จัดเป็นโรงแรมหรูหราที่เก่าแก่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเจนัวเนื่องจากมีอายุมากกว่า103ปีเส้นทางรถไฟจากเจนัวมายังซานเรโมเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่มีความสวยงามราวกับภาพวาดบนผืนหน้าต่างเนื่องจากเส้นทางรถไฟสายนี้ตัดเลียบชายฝั่งริเวียร่าผู้โดยสารจึงสามารถชมชายฝั่งทะเลอันงดงามและทิวทัศน์บ้านเรือนสองข้างทางได้พร้อมๆกันรถมาตามทางหยุดบ่อยเสียแล้วดีเพราะต้องลีกกันและเข้าถ้ำจนเหม็นเบื่อกำลังพูดอะไรๆกันสนุกประเดี๋ยวก็เข้าถ้ำโกรกรากดังจนพูดกันไม่ได้ยินการที่เข้าถ้ำบ่อยๆเช่นนี้เพราะรถสายนี้เดินเลียบมาริมทะเลบางแห่งราวกับว่าคลื่นจะซัดถึงเมื่อถึงเป็นแหลมหัวเขายื่นลงไปในน้ำแห่งใดก็เจาะอุโมงค์ทุกแห่งสุดแต่จะมาให้ริมน้ำใกล้ที่สุดเป็นที่ตั้งซานเรโมเป็นเมืองตากอากาศริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแห่งแคว้นลิกูเรียเป็นเมืองที่มีอากาศดีที่สุดตลอดทั้งปีไม่ร้อนหรือไม่หนาวจนเกินไปมหาเศรษฐีหรือกษัตริย์จากประเทศต่างๆในยุโรปตลอดจนผู้ป่วยที่ต้องการการพักฟื้นมักนิยมมาพักผ่อนที่เมืองนี้เช่นเดียวกับรัชกาลที่5พระองค์ทรงเลือกที่จะประทับในเมืองนี้นานที่สุดในอิตาลีเป็นเวลาถึง16คืนรถไฟพระที่นั่งใช้เวลา4ชั่วโมงจากเจนัวเดินทางมาถึงซานเรโมในเวลาประมาณบ่าย3โมง
ของวันที่28เมษายนภาพข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในวันที่เสด็จพระราชดำเนินถึงซึ่งนำเสนอเกี่ยวกับการเสด็จประพาสในครั้งนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชาวเมืองซานเรโมปรารถนาที่จะไปเฝ้ารับเสด็จกันเป็นจำนวนมากที่สถานีรถไฟในวันนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอที่ทรงศึกษาอยู่ในยุโรปได้มาคอยรับเสด็จกันอย่างพร้อมเพรียงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบพระโอรสทั้ง4พระองค์ปัจจุบันชานชาลาหลังเดิมที่เคยรับเสด็จในวันนั้นได้ถูกดัดแปลงเพื่อใช้เป็นหอสมุดประจำเมืองพร้อมๆกับร้านค้ามากมายที่ตั้งขึ้นมาจนเต็มพื้นที่ซานเรโมในวันนั้นพระองค์ทรงเล่าไว้ว่าซานเรโมนี้ก็เป็นตำบลหนึ่งซึ่งควรจะเรียกว่าเมืองมีตึกกว้างบ้านเรือนมากมีโฮเทลใหญ่เพราะเป็นที่พวกนักเลงเที่ยวมาพักผู้มีเงินมากมักมาสร้างหรือซื้อบ้านเหล่านี้ไว้ตัวมาก็อยู่ไม่มาก็ให้เขาเช่าจากสถานีรถไฟเมืองซานเรโมพระองค์ได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวิลล่าโนเบลที่ประทับซึ่งพระองค์เจ้าจรูญศักดิ์กฤษฎากรอัครราชทูตสยามส่งเช่าไว้ตลอดการประทับในซานเรโมทั้ง16คืนอาคารวิลล่าโนเบลแห่งนี้สร้างขึ้นในปี2413ในสไตล์โมเรสโคโอบล้อมไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับและสวนอันสวยงามปี2434นายอันเฟรดโนเบลนักเคมีชื่อดังชาวสวีเดนผู้ร่ำรวยจากการคิดค้นระเบิดไดนาไมต์ได้ซื้อวิลล่าแห่งนี้จากเจ้าของเดิมและตกแต่งเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นบ้านพักในช่วงบั้นปลายของชีวิตอัลเฟรดโนเบลperché scelse Sanremo come città dove trascorrere un tratto della sua vitaPerché era stazione climatica molto molto nota in Europa, in quanto appunto come si nota ancora oggi il suo clima è molto dolce, molto mite. E tante altre personalità del tempo avevano scelto per motivi di dolcezza del clima ma anche salubri, quindi facevano bene alla salute delle persone ed anche allo scienziato svedese Alfred Nobel che fin dall'infanzia aveva una salute cagionevole. ปี 2438เขาได้ก่อตั้งรางวัลโนเบลขึ้นเพื่อเป็นรางวัลให้กับบุคคลผู้อำนวยคุณประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ในปีต่อมาเขาได้เสียชีวิตภายในวิลล่าแห่งนี้หลังจากนั้นอีก5ปีจึงได้มีพิธีมอบรางวัลโนเบลขึ้นเป็นครั้งแรกที่สวีเดนและยังคงมีอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันปี2445นาจิโอแบทธาปาโรดีมหาเศรษฐีชาวเมืองซานเรโมได้ซื้อวิลล่าแห่งนี้ไว้และเขาคือเจ้าของวิลล่าโนเบลในช่วงที่รัชกาลที่5ประทับและภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ภาพนี้พระองค์ทรงถ่ายไว้ในวันพุธที่8พฤษภาคม2450ขณะที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมนายปาโรดีที่บ้านพักของเขาและพระองค์ได้พระราชทานภาพนี้กลับมาให้กับสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ Diciamo alla tutta la proprietà interessata dalla successione fu venduta poi da al direttore della società tedesca della dinamite il signor Max Adolf Philipp
il quale alla sua morte i suoi eredi lo vendettero al signor Giobatta Parodi. Il signor Giobatta Parodi tenne la Villa Nobel per tantissimi anni, fino, possiamo dire, ai giorni nostri proprio. Ecco, in questo periodo, tra gli ospiti illustri che, ripeto, soggiornavano a Sanremo a quell'epoca, perché era una cittadina molto elegante, molto bella, vi soggiornò appunto il re del Siam. Villa Nobel, เมื่อ100ปีที่ผ่านมาสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงบรรยายไว้ว่าเรือนที่นี่นับเป็น5ชั้นทั้งชั้นล่างด้วยที่ตั้งนั้นแอบข้างเขาตะแคงอยู่ข้างหนึ่งด้านข้างหลังเรือนเป็น4ชั้นด้านข้างหน้าเป็น5ชั้นชั้นล่างเป็นที่เลี้ยงข้าราชการและครัวชั้นรองขึ้นมาห้องข้างหลังเป็นห้องคนพักที่ร่วมกระไดและมีห้องเขียนหนังสือห้องไว้ถ้วยชามด้านข้างหน้ากลางเป็นห้องรับแขกห้องคอยกินข้าวมีเฉลียงด้านหน้าและด้านข้างฝากระจกอาคารที่พระองค์ประทับมีทั้งหมด5ชั้นห้องพระบรรทมอยู่บนชั้น3เป็นห้องที่สามารถชมวิวทะเลอันสวยงามได้อย่างชัดเจนนอกจากนั้นห้องอื่นๆที่ทรงบรรยายไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านยังคงมีลักษณะดั้งเดิมต่างกันแต่เพียงว่าปัจจุบันห้องต่างๆในวิลล่าแห่งนี้ไม่ได้ใช้เพื่อการพักอาศัยอีกต่อไปแต่ทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับชีวิตและผลงานของอัลเฟรดโนเบลภายใต้การดูแลของมณฑลอิมพีเรียซึ่งครอบครองวิลล่าแห่งนี้มาตั้งแต่ปี2516Invece, quindi l'acquistò alla provincia e si svolsero qui a Villa Nobel tantissimi momenti di promozione culturale e scientifica. Pensate che nel 1983 questa villa vide la presenza contemporanea di 34 premi Nobel, 34 premi Nobel, e che soggiornarono qui a Villa Nobel, nella città di Sanremo, per una decina di giorni e vi fecero tanti seminari, tanti piccoli workshop. Poi per un periodo di tempo la villa restò chiusa perché era molto fatiscente, molto tenuta un po' male, aveva bisogno di restauri. Quindi è stata interessata da restauri molto impegnativi, molto importanti ed è stata riportata, direi, come avete potuto notare anche voi, agli antichi splendori. E ovviamente, come avete visto anche voi, no, vi sono delle parti che non vi sono più, non vi è più il laboratorio nel parco, non vi è più il pontile, non vi è più la torretta. Ecco, però la villa e il parco sono stati veramente tenuti veramente benissimo. วันจันทร์ที่29เมษายนวันที่2ของการประทับในเมืองซานเรโมหากแต่เป็นวันแรกของการถวายการตรวจพระวรกายนับตั้งแต่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินออกจากสยามโดยมีโปรเฟสเซอร์ไฟเนอร์แพทย์ชาวเมืองไฮเดนแบล็กประเทศเยอรมันเป็นผู้ถวายการตรวจในวันนั้นรายงานผลการตรวจที่วิลล่าโนเบลปรากฏในพระราชโทรเลขลงวันที่3พฤษภาคมร.ศ.126ซึ่งรัชกาลที่5ได้พระราชทานไปถึงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารเซอร์แพทริกแมนสันหมอเมืองลอนดอนและโปรเฟสเซอร์ไฟเนอร์หมอเมืองไฮเดนเบิร์กตรวจพ่อโดยท่วนทีแล้วเขาว่าไม่มีโรคอย่างไรที่จะเกิดอันตรายเขาตรวจเห็นว่าพ่อมีโลหิตไม่บริบูรณ์และอ่อนกำลังเพราะกระเพาะอาหารพิการเรื้อรังและเป็นด้วยเสมหะกำเริบในคอและในจมูกและเพราะเหตุที่มีความเหน็ดเหนื่อยมากว่าปีจึงเป็นเหตุให้นอนไม่หลับเป็นปกติในการตรวจเบื้องต้นนี้โปรเฟสเซอร์ไฟเนอร์ได้ถวายคำแนะนำให้พระองค์เสด็จพระราชดำเนิน
ไปยังเมืองบาเดนบาเดนซึ่งมีบ่อน้ำแร่สำหรับรักษาโรคนี้โดยเฉพาะและมีกระบวนการรักษาอย่างครบขั้นตอนนอกเหนือจากการรักษาพระวรกายแล้วไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการเสด็จประพาสครั้งนี้มีพระราชภารกิจด้านการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากก่อนการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2สยามและฝรั่งเศสเพิ่งตกลงทำสนธิสัญญาเพื่อยุติข้อขัดแย้งที่มีต่อกันมานานนับ10ปีโดยสยามยินยอมยกเขมรส่วนไหนคือเมืองเสียมราชพระตะบองและศรีโสพลให้แก่ฝรั่งเศสเพื่อแลกกับดินแดนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยตราดและเกาะต่างๆที่อยู่ใต้แหลมสิงห์ไปจนถึงเกาะกูดรวมถึงยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตของชาวฝรั่งเศสในสยามหากแต่ภายหลังการตกลงทำสัญญานั้นรัฐสภาของฝรั่งเศสยังไม่ได้ลงสัตยาบันแต่อย่างใดเป็นไปได้หรือไม่ว่าการเสด็จประพาสยุโรปครั้งนี้รัชกาลที่5ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้เกิดการลงสัตยาบันในสนธิสัญญาดังกล่าวเพื่อให้ปัญหาต่างๆได้ยุติภายในเวลาอันรวดเร็วในพระราชหัตถเลขาที่ทรงพระราชินิพนธ์ในวิลล่าโนเบลฉบับวันที่29เมษายนมีข้อความสั้นๆข้อความหนึ่งระบุไว้ว่ามิสเตอร์คาร์เนกกับมิสเตอร์เวสเทิร์นการ์ดมาลาและในพระราชหัตถเลขาที่พระองค์พระราชทานแด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพลงวันที่5พฤษภาคมมีข้อความตอนหนึ่งว่าเวสเทิร์นการ์ดได้ไปอยู่ปารีสแล้วแต่ไม่ได้ข่าวอะไรจนบัดนี้ที่จะยังไม่ได้เริ่มข้อความทั้งสองข้อความนี้จะมีความหมายอื่นใดเป็นไม่ได้นอกจากว่ามิสเตอร์เจมส์เวสเทิร์นการ์ดที่ปรึกษาราชการทั่วไปชาวอเมริกันซึ่งได้ตามเสด็จไปในครั้งนั้นได้เดินทางจากเมืองซานเรโมไปปารีสเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพียงแต่ไม่มีเอกสารใดระบุว่ามิสเตอร์เวสเทิร์นการ์ดไปปฏิบัติหน้าที่อะไรแต่แน่นอนว่าต้องเป็นหน้าที่ที่พระองค์ทรงรอฟังข่าวความคืบหน้าอยู่เช่นเดียวกันคำถามที่น่าสนใจคือมิสเตอร์เวสเทิร์นการ์ดหายไปไหนที่เมืองเจนัวเมื่อมาลาพระองค์ท่านนะครับในอีกประมาณ1เดือนหลังจากนั้นนะครับเสด็จถึงกรุงปารีสประมาณวันที่19มิถุนายนนะครับเสด็จจากมาเมืองในประเทศเยอรมนีนะครับข้ามพรมแดนมาที่ฝรั่งเศสนะครับมาถึงสายรถไฟที่กรุงปารีสสายรถไฟแกดเดลสที่นั่นมิสเตอร์เวสเทิร์นการ์ดปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศฝรั่งเศสถวายการต้อนรับนะครับแล้วก็ได้ร่วมอยู่กับคณะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในการทำสนธิสัญญาจากการที่มีมิสเตอร์เวสเทิร์นการ์ดเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญในการทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสแล้วเดินทางไปก่อนหน้าที่สัญญาจะสำเร็จเรียบร้อยนะครับอาจจะเป็นการไปตรวจสอบข้อมูลบางประการนะครับเพื่อความถูกต้องรอจนกระทั่งพระเจ้าอยู่หัวเสด็จจากประเทศต่างๆแล้วไปสิ้นสุดที่ปารีสในวันที่21มิถุนายนซึ่งถือว่ามิสเตอร์เวสเทิร์นการ์ดเป็นบุคคลสำคัญบุคคลหนึ่งที่จะเป็นประเด็นทางการเมืองที่แฝงอยู่ในพระชนกไกลบ้านที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านนับจากนี้ไม่ปรากฏชื่อของมิสเตอร์เวสเทิร์นการ์ดอีกเลยจนกระทั่ง20วันหลังจากมิสเตอร์เวสเทิร์นการ์ดมาลาที่วิลล่าโนเบลจึงได้ปรากฏในพระราชินิพนธ์อีกครั้งว่ามิสเตอร์เวสเทิร์นการ์ดได้มารับเสด็จรัชกาลที่5ที่สถานีรถไฟกรุงปารีสในวันที่18มิถุนายนและจากนั้นวันที่21มิถุนายนสยามและฝรั่งเศสจึงได้ทำสัตยาบันร่วมกันดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าแม้การเสด็จประพาสครั้งนี้จะมีวัตถุประสงค์ที่รู้กันโดยทั่วไปว่าเพื่อการรักษาพระวรกายแต่เรื่องราวที่ทรงพระราชินิพนธ์ไว้ในไกลบ้านเป็นสิ่งที่ผู้อ่านจะรับรู้ได้อย่างชัดเจนว่าพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อบ้านเมืองอยู่ตลอดเวลา
เรื่องราวในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านที่วิลลาโนเบลยังไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับเพราะการที่พระองค์ได้มีเวลาประทับอยู่ที่นี่นานถึง16คืนครับทำให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆในเมืองซานเรโมและเมืองใกล้เคียงอย่างทั่วถึงเลยทีเดียวครับและตอนต่อไปนะครับอย่าพลาดชมเลยครับเราจะตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงไปชมชายฝั่งทะเลอันสวยงามของริเวราในประเทศอิตาลีด้วยกันครับและในช่วงสนทนานะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จประพาสอิตาลีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพักกันสักครู่เดียวครับภาพเล่าเรื่องกับเรื่องราวร้อยปีข้างหลังภาพในการแสวงหาสถานที่สำหรับเป็นที่ประทับในเมืองซานเรโมนั้นเป็นหน้าที่ของหม่อมเจ้าจรุลศักดิ์กรีฑากรอัครราชทูตสำหรับประเทศอิตาลีและฝรั่งเศสในเวลานั้นโดยได้มีหนังสือจากกรุงปารีสถึงสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนนครสวรรค์วรพินิตลงวันที่30พฤศจิกายนรัตนโกสินทร์ศก125ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาถึงซานเรโมเนื้อหาระบุถึงการสรรหาบ้านสำหรับเป็นที่ประทับตามบัญชีของเอเย่นมีอยู่ 4-5 หลังแต่ที่เหมาะสมมีเพียง2หลังคือบ้านลอร์ดแม็กเบอร์เรอร์และวิลล่าโนเบลบ้านลอร์ดแม็กเบอร์เรอร์กำลังทำขึ้นใหม่ยังไม่เสร็จแต่จะเสร็จทันในเวลาที่จะเสด็จไปประทับห้องใหญ่โตทำเลดีแต่ไม่มีสวนส่วนวิลล่าโนเบลของนายปาโรดีอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองริมทะเลระหว่างถนนกับชายทะเลสวนใหญ่งามดีข้อเสียคืออยู่ริมถนนและมีทางรถไฟผ่านสวนระหว่างทะเลกับบ้านตัวบ้านนั้นอยู่ข้างจะเล็กชั้นล่างมีห้องรับแขก2ห้องห้องรับประทานห้องออฟฟิศเฉลียงห้องนั่งเล่นอีก1ห้องชั้นที่1ห้องนอน6ห้องห้องน้ำ1ห้องแต่งตัว1ชั้นที่2ห้องนอน2ห้องห้องนอนบ่าว4ห้องนอกจากนั้นยังมีครัวห้องบิลเลียดและเฉลียงเปิดออกไปสวนตามความเห็นของหม่อมเจ้าจรุลศักดิ์ระบุว่าบ้าน2หลังนี้ดีทุกอย่างเว้นแต่ใกล้ทางรถไฟและห้องบรรทมนั้นเกรงด้วยกล้าว่าจะเล็กไปสักหน่อยในที่สุดก็ทรงวินิจฉัยเลือกวิลล่าโนเบลสำหรับเป็นที่ประทับตลอด16คืนที่ประทับในซานเรโมสิ่งที่จะเรียนรู้จากพระราชพลฉบับนี้นะคะก็รู้สึกว่ามันมีตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายคือข้อสังเกตความเป็นความภาคภูมิใจในความเป็นไทยความรู้สึกว่าชาติไทยเนี่ยมีสิ่งที่ดีแล้วการที่จะไปมองหรือรับวัฒนธรรมต่างชาตินั้นควรจะมีวิจารณญาณนะคะคือท่านมองด้วยสายตาที่ตรงคือไม่ใช่ว่าอย่างแบบเพอฝรั่งนะหรืออะไรฝรั่งก็ดีหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านมีพระราชวิสัยอยู่ตลอดว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนั้นสมควรสิ่งนี้ไม่สมควรหรือลักษณะเป็นยังไงเนี่ยทรงอธิบายอย่างตรงเที่ยงแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่คนไทยควรจะยึดถือเป็นแบบอย่างค่ะร้อยปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงตอนต่อไปเสด็จประพาสริเวียรา